ถัดมานะครับเรามาดูเรื่อง managing question and clarifying meaning นะครับก็คือการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องคำถามและก็การให้ความหมายนะครับซึ่งตรงนี้ก็ผมนำเสนอรูปแบบของแบบฝึกเลยก็คือมีรูปประโยคที่จะสามารถเอาไปใช้ได้แต่คำกริยานั้นจะเป็นคำที่คุณจะต้องเปลี่ยนให้เหมาะสมกับโดยใช้ตัวเลือกด้านบนขึ้นมานะครับ We are going to pass round a microphone so please raise your hand if you have a question นะครับเขาบอกว่าไงครับนะครับผมเรากำลังจะทำการส่งไปรอบๆดังนั้นกรุณายกมือนะครับถ้าหากคุณมีคำถามหรือ Sorry I didn't hear what you say Could you repeat your question ผมไม่ได้ยินคำถามของคุณนะฮะผมไม่ได้ยินคำถามของคุณผมไม่ได้ยินว่าคุณพูดอะไรคุณสามารถย้ำคำถามคุณอีกทีได้ไหมนะครับ Thanks for bringing this up นะครับ But could you just explain what is exactly that you disagree with นะครับขอบคุณมากที่นำประเด็นนี้ขึ้นมานะครับแต่คุณช่วยอธิบายหรือว่าอะไรคือสิ่งที่จริงๆที่คุณไม่เห็นด้วยนะครับ That's a great question นะครับนั่นเป็นคำถามที่เยี่ยมมาก I'll just say it again นะผมคงต้องพูดมันอีกครั้งว่านะครับ In case some people didn't hear นะเผื่อว่าใครบางคนอาจจะยังไม่ได้ยินมันนะครับ I don't quite follow what you mean Could you expand on what you were saying slightly นะครับผมไม่ค่อยมั่นใจว่าผมเข้าใจตามคุณทันไหมนะครับคุณช่วยขยายความสิ่งที่คุณได้กล่าวไปมาอีกสักนิดได้ไหมนะครับเป็นสำนวนที่เอามาใช้ได้นะครับและในบางครั้งครับมันมีเรื่องของความเห็นที่ไม่เห็นด้วยนะครับเราจะพูดถึงเรื่อง soft tending disagreement and opinion คือทำให้มันนุ่มขึ้นให้มันฟังแล้วไม่ขัดหูไม่รุนแรงเกินไปนะครับซึ่งบางครั้งก็สามารถใช้โดยการใช้สำนวนต่อไปนี้ครับก่อนอื่นครับ soft tending of disagreement ทำให้ความเห็นความเห็นต่างนั้นนะเบาลงนะ I can see what you mean about something นะผมเห็นแล้วแหละว่าคุณหมายถึงอะไร but แต่ว่าจุดๆๆนะครับI take your point, but นะผมรับประเด็นคุณมานะแต่ว่านะครับ your concern about something is understandable. However, ความห่วงใยของคุณเกี่ยวกับสิ่งนี้มันเป็นที่เข้าใจได้อย่างไรก็ตามนะครับ understand your concern about that, but นะผมเข้าใจความห่วงใยคุณเกี่ยวกับสิ่งนี้แต่นะครับ I'm afraid I disagree with your view that ผมเกรงว่าผมจะไม่เห็นด้วยกับคุณในประเด็นของคุณที่ว่าจุดๆๆนะครับและทีนี้และทำให้ความเห็นของเราเบาลงด้วยทำยังไงครับ In my opinion นะครับในมุมมองของผมนะ Personally I think ส่วนตัวผมคิดว่า I believe นะครับผมเชื่อว่า To my mind ในใจผมแล้ว As I see it อย่างที่ผมเห็นมัน It seems to me that นะสำหรับส่วนตัวแล้วมันดูเหมือนกับว่าจุดๆนะครับ Past experience นะประสบการณ์ในอดีตหรือ The evidence suggests me that หลักฐานแนะนำผมว่าจุดๆๆนะครับก็เป็นรูปแบบของสำนวนที่เอาไปทำให้ความเห็นนั้นทั้งฝ่ายที่เรากำลังพูดถึงซอฟลงแล้วเราเองซอฟลงด้วยนะครับได้นำมาสู่ practice ตัวนี้ครับที่คุณจะต้องพยายามทำให้ประโยชน์ต่อไปนี้นะครับลดความตรงลงไปนะครับและโดยใช้ตัววลีที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับโดยใช้วลีที่เป็นคำที่สุภาพในการแสดงความไม่เห็นด้วยนะครับให้มันนุ่มลงจากตัวอย่างนะครับ You're worried about losing customers is wrong นะครับ The new marketing strategy will bring new customers not lose existing ones นะครับจะได้บอกว่าคุณกังความกังวลของคุณกับการเสียลูกค้ามันผิดแล้วแหละนะครับการมีตลาดการมีแผนตลาดใหม่เนี่ยจะทำให้มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นแต่ไม่เสียลูกค้าเก่าก็กลายเป็นไงครับ I understand you're concerned about losing customer but I'm afraid disagree with your opinion ผมเกรงว่าผมไม่เห็นด้วยกับคุณ In my view ในมุมมองผมแล้ว The new marketing strategy will bring in new customer ครับในมุมมองของผมแล้วนะครับแผนการตลาดใหม่เนี่ยจะนำลูกค้าใหม่มาด้วยและก็ไม่เสียลูกค้าเก่านะครับก็ลองเตือนไปทำมาให้เหมาะสมมีอะไรบ้างครับ I disagree with you about the investment cost ครับผมไม่เห็นด้วยขอบคุณเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องการลงทุนนะครับ These investments are essential for our long-term survival นะครับการลงทุนตรงส่วนที่มีความสำคัญมากต่อการอยู่ได้ในระยะยาวของเราข้อ2 I disagree with you about the staff bonuses นะผมไม่เห็นด้วยกับคุณในเรื่องของโบนัสพนักงาน Bonuses should be performance related and only given when employees have earned them โบนัสควรจะมีให้เฉพาะเรื่องของทางศักยภาพและมอบให้สำหรับผู้จ้างผู้ซึ่งควรจะได้รับมันเท่านั้น You were wrong about relocation our factory to Asia คุณผิดแล้วแหละที่ทำการย้ายนะโรงงานเราในเอเชีย Relocation are generally expensive and cost as much as they save นะครับการย้ายตำแหน่งนะครับจะมีราคาสูงแล้วมันก็จะใช้ค่าใช้จ่ายมากอย่างที่มันควรจะเป็นด้วยนะครับเราทำให้3ประโยค3โจทย์นี้ทำให้มันซอฟต์ลงนะโดยใช้โครงสร้างที่กล่าวมาด้านต้นนะครับ
มาที่ useful phrase ว่าเรื่องของ delivering questions ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองก็จำไปใช้ครับเลือกไปใช้ตัวใดก็ได้นะครับ inviting question ครับเชิญคำถาม are there any questions มีคำถามไหม does anyone have any questions นะมีคำถามอีกไหม if anyone has any question I'll be happy to try and answer them นะครับหากใครมีคำถามผมอยากยินดีที่จะลองและได้ตอบมัน checking your understanding ตรวจสอบความเข้าใจของคุณนะครับ sorry I couldn't hear you I didn't quite catch that นะครับขออภัยครับผมไม่ได้ยินเสียงคุณนะครับCould you repeat that? Could you say that again, please? นะครับคุณสามารถย้ำสิ่งนั้นได้ไหมหรือกล่าวขึ้นอีกครั้งได้ไหมนะครับ I don't think I quite follow you. Could you give me example? ผมไม่แน่ใจผมตามคุณทันไหมนะครับคุณสามารถให้ตัวอย่างได้ไหมนะครับ I don't quite understand what you mean. ผมค่อนข้างจะไม่เข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไรนะครับ Can I check that I have understood your question? ผมขอตรวจสอบว่าผมเข้าใจคำถามคุณถูกต้องไหมนะครับ Have I understood you correctly? Is that right? ผมได้เข้าใจคำถามคุณถูกต้องไหมนั่นใช่ไหมนะครับก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบคำถามว่าเราเข้าใจคำถามไหมก่อนนะครับ Valuing the question ที่บอกครับต้องมีการนะครับให้คุณค่าคำถาม That's a good หรือ great important question นะครับนั่นเป็นคำถามที่ดีที่ยอดเยี่ยมหรือสำคัญมากนะ That's an interesting point นะครับนั่นเป็นประเด็นน่าสนใจนะครับ Thanks for raising this issue ขอบคุณมากที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมานะครับ Checking the questioner is satisfied นะครับตรวจสอบว่าผู้ถามพอใจกับคำถามไหม Does that answer your question หรือ query นะครับนั่นได้ตอบคำถามคุณไหมนะครับ Does that make sense นั่นฟังแล้วสมเหตุสมผลไหมนะครับ Have I answered your question ผมได้ตอบคำถามคุณไหมนะครับ Understanding and opinion นะครับการเข้าใจในประเด็นนะครับ I see what you mean but ผมเห็นว่าคุณอยากจะบอกอะไรนะแต่ว่านะครับ I take your point but ผมรับประเด็นคุณนะแต่นะครับ I understand your concern about but ผมเข้าใจความห่วงใยของคุณแต่ That's an understandable concern but นั่นเป็นประเด็นที่เข้าใจได้แต่นะครับ Stating your opinion นะครับการแสดงความเห็นของคุณ As I see it อย่างที่ผมเห็น To my mind ในความคิดผมแล้วนะครับ Personally I think นะส่วนตัวแล้วผมคิดว่า I believe ผมเชื่อว่า I feel that ผมรู้สึกว่า In my opinion ในความเห็นผม In my view ในมุมมองของผม It seems to me that มันดูเหมือนกับว่า Responding and explaining that you cannot answer the question บางครั้งนะถ้าหากคุณตอบไม่ได้นะครับตอบคำถามไม่ได้เช่นโครงสร้างต่อไปนี้นะครับ Let me deal with your question about first and then I'll reply you the other points afterwards นะครับขอผมรับมือนะครับขอจัดการคำถามคุณก่อนนะแล้วผมจะตอบในภายหลังนะครับ I will try to answer your first point and then we come back to your other question later นะครับผมจะขอตอบคำถามประเด็นแรกของก่อนแล้วจะกลับมาที่ประเด็นอื่นๆต่อไปนะครับIf you don't mind, I'd like to answer the question at the end. ถ้าหากคุณไม่รังเกียจผมก็จะตอบคำถามได้ในตอนท้ายสุดนะครับ I'm afraid I simply can't answer that at this time. นะครับผมเกรงว่าผมจะคงจะไม่สามารถตอบคำถามได้ในตอนนี้ Can I get back to you on that one? ผมจะสามารถกลับมาคุณในภายหลังได้ไหม Ending the question state of the presentation. นะครับเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นก็จบการคำถามครับ Anyone else มีคำถามอีกไหม Are there any more questions? มีคำถามอีกเพิ่มเติมอีกไหมIf you have any further question, feel free to email me. My email address is นะครับให้เมลหาผมแล้วกันถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับ I'll be here for a few minutes afterwards, so feel free to come up and talk to me. ผมอยู่ที่นี่ 2-3 นาทีนะครับกรุณาเดินมาหาผมได้เพื่อพูดคุยกับผมนะก็เป็นลักษณะของการสุดท้ายการนำเสนอนั่นเองและนั่นนำมาสู่ครับ rhetorical question นะ rhetorical question คือคำถามที่ประสบการณ์ใช้สำนวนบูหารสร้างความสนใจในการนำเสนอโดยรูปแบบของPractice ครับนะฮะ Practice 11นะครับผู้นำเสนอสามารถทำการปฏิสัมพันธ์กับการสร้างฐานคำถามที่น่าสนใจซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสำนวนที่ครูจะต้องทำการจับคู่ให้เหมาะสมว่าประโยคใดนะครับควรต่อท้ายด้วยอะไรนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะแปลให้ฟังนะครับข้อ1 นะครับ The theory sounds fine but นะครับทฤษฎีฟังแล้วดีนะครับแต่นะครับแต่สักอย่างนึงข้อ A ครับ There any drawbackนะมีอะไรเป็นผลกระทบกับมันไหม How much it costs นะครับมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่ตัวอย่างไหนสินะครับ For example นะครับ We've looked at some of the benefits now let's ask ourselves are นะครับเราได้ดูในส่วนของประโยชน์เยอะแยะตอนนี้เราลองมาถามตัวเราเองว่านะครับ B do I think that ฉันคิดสิ่งนี้ไหม Well let me tell you ขอผมบอกคุณนะนะครับข้อ3ครับ We have all the resources and the technical know-how to do this butเรามีทั้งทรัพยากรนะครับและกระบวนการเทคนิคในการทำงานแต่
C ครับ Do you have the will นะครับเรามีความมุ่งมั่นจะทำไหม It will require serious dedication มันต้องการการทุ่มเทอย่างจริงจังเลยนะครับข้อ C ครับ This company must change to stay competitive so how บริษัทนี้มันจะต้องพยายามเปลี่ยนรูปแบบนะครับเพื่อที่ให้แข่งขันได้ดังนั้นจุดๆอย่างไรนะครับ D ครับ It work in practice แม้ในการเอาไปใช้จริงมันทำงานได้ไหมนะครับThat will be the question that must be asked. นั่นเป็นคำถามที่ต้องถูกถามข้อ5ครับ Personally, I think this is the best choice available to us. ส่วนตัวแล้วนะครับผมคิดว่านี่เป็นตัวเลือกที่สุดที่ดีที่มีสำหรับเรานะครับที่มีให้เราในตอนนี้ Why? ทำไมจุดๆข้อ E ครับ Can we do this? เราทำสิ่งนี้ได้ไหม We need a major rethink of our strategy. เราจะต้องคิดกันอย่างเป็นจริงจังและในเรื่องของกลยุทธ์ของเรานะครับก็เป็นรูปแบบของ rhetorical คำถามที่ถามและการใช้สำนวนโวหารที่น่าสนใจแล้วเราจะเบรกสักครู่ครับกลับมาต่อในส่วนถัดไป